วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่เตือนก่อนใครกับผมเชิงชายหวังอุ่นทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30นะครับเตือนก่อนใครวันนี้นะครับไปติดตามสารพัดเตือนภัยที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตไม่ให้ถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบกันก่อนเลยครับกระบวนการหลอกซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone 11เกิดขึ้นกับเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือที่ตำบลสำโรงอำเภอพระประแดงสมุทรปราการนะครับโดยทำทีมาขอซื้อโทรศัพท์มือถือและอ้างว่าทำงานอยู่บริษัทรถยนต์ชื่อดังแห่งหนึ่งในเมืองสมุทรปราการขอซื้อแบบเงินผ่อนจ่ายเงินดาวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผ่อนหมดภายใน1เดือนนะครับจากนั้นก็ทำแบบเดียวกันแบบเดิมกันนี่แหละครับจนเจ้าของร้านตายใจให้ความเชื่อถือครับเพราะว่าทำแบบเดียวกันมา2ครั้งติดแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นก็พาเพื่อนร่วมกระบวนการ18มงกุฎหลอกซื้อโทรศัพท์มือถือมาด้วยกัน27คนซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone 11แบบเงินผ่อนโดยมีหัวหน้าแก๊งเป็นผู้ค้ำประกันทั้งหมดนะครับแต่เมื่อครบกำหนดจ่ายเงินกลับไม่สามารถติดต่อคนซื้อทั้งหมดได้จึงนำเอกสารหลักฐานทั้งหมดแจ้งความไว้ที่สภ.สำโรงใต้ครับพฤติกรรม18มงกุฎแก๊งนี้ทนายความเชื่อว่าคนที่มาซื้อคนแรกน่าจะเป็นตัวการใหญ่เชื่อว่ายังมีผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงในลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายรายนะครับและแก๊งนี้น่าจะรู้ข้อกฎหมายเป็นอย่างดีเพราะเป็นเพียงความผิดทางแพ่งเท่านั้น